สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ชัยวุฒิแห่กลองยาวรำแก้บนประยุทธ์ได้ไปต่อปมนายก8ปีจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัยกรณีปมวาระนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ไม่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนับตั้งแต่มีการใช้รัฐธรรมนูญปี2560ดำรงตำแหน่ง6เมษายน2565ถึง5เมษายน2568ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ได้กลับเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ศาลหลักเมืองสิงห์บุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม65กลุ่มคนรักนายกตู่ได้มีการรำแก้บนโดยมีขบวนกลองยาวร่วมแห่แก้บนศาลหลักเมืองสิงห์บุรีจำนวน3รอบซึ่งหนึ่งในคณะรำแก้บนนี้นางพรณีธนาคมานุสอนร่วมใส่ชุดไทยแห่ในขบวนรำแก้บนครั้งนี้ด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักดีใจทั้งนี้การรำแก้บนเนื่องจากกลุ่มคนรักนายกตู่ได้มีการขอพรให้พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีสำหรับนางพรณีธนาคมานุสอนเป็นบรรดาของนายชัยวุฒิธนาคมานุสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคพลังประชารัฐโดยนางพรณีธนาคมานุสอนเป็นทายาทและผู้บริหารธุรกิจในตระกูลแม่กิมลีและเป็นเจ้าของห้างทองแม่กิมลีซึ่งพื้นฐานตระกูลธนาคมานุสอนเป็นตระกูลทำธุรกิจในจังหวัดสิงห์บุรีนอกจากร้านทองแม่กิมลีและยังทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคเบิลเป็นต้นซึ่งที่ผ่านมานางพรณีมักจะเดินทางร่วมมอบอุปกรณ์สิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับนักการเมืองสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ